านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165บริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262 GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Groupเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจ่อยขายส้มจ๋าขายข้าวแกงทั้งคู่ร้านอยู่ใกล้ๆกันวันไหนจ่อยไม่อยู่ร้านจ๋าก็มาช่วยขายส้มวันไหนจ๋าไม่อยู่ร้านจ่อยก็มาช่วยขายข้าวแกงแต่ถ้าทั้งคู่อยู่ร้านน่ะเขาก็ไม่ต้องช่วยกันขายไงแต่เขาก็ช่วยยิ้มให้กำลังใจกันอยู่ดีวันไหนก็เกื้อกูลกันได้สังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตเพื่อให้การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เป็นไปอย่างโปร่งใสและทันต่อสถานการณ์อันจะนำไปสู่การยอมรับและความไว้วางใจจากสังคมชุมชนกนอ.ได้จัดทำหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของกนอ.ตามระดับของการเปิดเผยข้อมูลต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละประเภทรวมถึงข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่อย่างโปร่งใสและทันต่อสถานการณ์นอกจากนี้กนอ.ยังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและ CSR ของกนอ.อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสอันจะนำไปสู่การยอมรับและความไว้วางใจจากสังคมและชุมชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ GASCO ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ GASCO แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาบริษัทในเครือ SN Groupท่านผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถยนต์ทราบหรือไม่ว่าบริษัทมีสิทธิ์ยึดรถคืนหลังจากได้บอกเลิกสัญญากรณีท่านผิดนัดชำระค่างวดเช่าซื้อ3งวดติดกันและได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ท่านนำเงินค่างวดที่ค้างทั้งหมดมาชำระภายใน30วันแล้วท่านละเลยไม่ดำเนินการชำระตามเวลาที่กำหนดในทางกลับกันหากไม่ครบกำหนด3งวด30วันตามที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทก็ไม่มีสิทธิ์ยึดรถคืนนะคะผู้บริโภคถูกเอาเปรียบร้องเรียนสคบที่โทรศัพท์สายด่วน1166สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนเย็น1กุมภาพันธ์คุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้เกมรุกจากพรรคเพื่อไทยต่อครับออกแถลงการอีก5ข้อคุณนราพงศ์ครับ
จความหลักๆ ก็คือว่าคสช.หมดความชอบธรรมแล้วจี้ให้คืนอำนาจให้ประชาชนบอกว่านายกทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาไม่รักษาคำพูดจี้อาจจะไม่มีเลือกตั้งปี62แล้วอ้างใช้กลไกทางอำนาจรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ต่อขณะเดียวกันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แนะไอ้บิ๊กตู่รื้อแก้สามปมร้อนกระทบความนิยมคสช.ชี้ประเทศนี้ไม่ได้มีแค่สองทางเลือกฝ่ายประธานพรเพชรบอกถ้าหากสนช.คว่ำกฎหมายลูกเลือกตั้งจะเลื่อนยาวแต่มั่นใจว่าไร้ปัญหาแล้ววันนี้ที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหมเปิดรับมวลชนหลายจังหวัดมาให้กำลังใจบิ๊กป้อมทำงานต่อแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่านี่ไม่ได้เป็นการจัดตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกเรื่องนึงก็คือบอกว่าเห็นใจบิ๊กป้อมตัดพ้อย้ำแสดงความรับผิดชอบแต่แรกช่วยปัญหาไม่บานปลายแล้ววันนี้ศาลแพ่งกับพิพากษาสั่งสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์คลองจันทน์ใช้เงิน 9,000 ล้านคืนสหกรณ์ครับการสมัครผู้ตรวจการแผ่นดินคึกคักครับอดีตผู้ว่าสตง.กสตช.เลขาผู้ตรวจโผล่ร่วมด้วยมีคนดังๆหลายคนเดี๋ยวจะมาดูเราข่าวเหล่านี้คุณธนาพงศ์ครับคดีของคุณยิ่งลักษณ์เรื่องการยึดทรัพย์นี่นะครับฝ่ายทนายความลุยยื่นคำร้องขอทุเลาจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมด้านรัฐบาลรองนายกวิษณุสั่งขายได้ให้ขายชี้บ้านถ้าเป็นสินสมรสยึดลำบากแต่ถ้าใครจะขออยู่ต่อต้องให้เช่าครับคดีหวยอนละเวงลุงจรูนท้าครูปีชาไปสาบานใครโกหกให้มีอันเป็นไปมีความเห็นจากโฆษกอัยการพูดถึงขั้นตอนในการดำเนินคดีจากนี้ไปมีความคืบหน้าคดีบัญญินกับพิตตี้วันนี้ไปที่ศาลอาญาครับหลังอัยการเตรียมยื่นฟ้องคดีปลอมหุ้น300ล้านของเสียชูวงแล้ววันนี้มีประเด็นจากคุณวีระสมความคิดเพราะแกถูกออกหมายเรียกคดีชุมนุมเนี่ยนี่วีระจี้ศรีวราฟันม็อบหนุนบิ๊กป้อมด้วยขู่ระเว้นแจ้งเอาผิด157เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดของข่าวทั้งหมดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th นี่เธอตั้งแต่ฉันเปลี่ยนมาใช้สายไฟเบอร์ออปติกแท้อินเทอร์เน็ตบ้านฉันลื่นปรื๊ดไม่มีสะดุดเลยสายไฟเบอร์ออปติกแท้ดียังไงรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง100กิกะบิตสัญญาณมีความเสถียรใช้งานได้ไม่มีขีดจำกัดเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์อย่างฉันไงแล้วใครติดตั้งให้ที่ไฟเบอร์วันเป็นผู้ให้บริการติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ 100% นอกจากนั้นยังสามารถเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยสนใจสมัครรับโครงข่ายฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรไปที่เบอร์1262 GASCO รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ GASCO กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด GASCO
พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group ชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธุ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่รู้จบท่านผู้บริโภคทราบหรือไม่ว่าการซื้อสินค้าจากธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนั้นหากไม่พอใจในสินค้าผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยผู้บริโภคต้องส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเก็บรักษาสินค้าไว้เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมาขอรับคืนโดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องส่งคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปภายในกำหนด15วันผู้บริโภคมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.thครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพหนึ่งปีสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบรรยากาศการเมืองมันก็เหมือนมวยยกห้าเนี่ยคุณธราพงศ์ใครมีกลเม็ดกลยุทธ์อะไรก็งัดกันออกมาปีกลองก็เชิดชิงนี่วันนี้พรรคเพื่อไทยออกแถลงการอีกแล้วนะครับตั้งคำถามไป 4-5 ข้อถามเรื่องเสรีภาพของประชาชนว่าแม้จะมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีคำสั่งและประกาศที่อาจจะละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่ก็ตั้งคำถามหรือไม่ไว้ก่อนมีการแต่งตั้งคนของตัวเองทำหน้าที่ในองค์กรอิสระต่างๆหรือไม่ใช้กลไกที่ตนสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสืบทอดอำนาจหรือไม่มีการแก้เพิ่มเติมกฎหมายทางการเมืองแล้วรัฐมนตรีกลาโหมเคยอ้างว่าขณะนี้ตนเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นถ้อยคำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ยอมรับการมีรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ห้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลักๆของประเทศได้ใช่หรือไม่อะไรตำนองเนี่ยแล้วทั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าคสช.และรัฐบาลและแม่น้ำมาสายเข้าข่ายสมคบคิดกันเพื่อใช้กลไกทางอำนาจและกลไกตามรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการได้อยู่ในอำนาจต่อไปหรือไม่แล้วก็4 ปีของการยึดอำนาจได้พิสูจน์ให้คนไทยและสังคมโลกเห็นอีกครั้งแล้วว่าการรัฐประหารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่อาจแก้ไขปัญหาของประเทศได้ในขณะเดียวกันหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งคำถามว่าให้พี่น้องประชาชนเลือกเอาละกันว่าจะเอาแบบผมหรือจะให้กลับมาที่เดิมหมายถึงว่าจะเอาบ้านเมืองสงบแบบที่ผมเป็นนายกอยู่หรือจะให้มันบ้านเมืองกลับมาวุ่นวายเหมือนเดิมเหมือนที่นักการเมืองมีพรรคการเมืองมีนักการเมืองนั่นแหละครับคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าตั้งนี้ท่านก็สรุปง่ายไปหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศมันไม่ได้มีทางเลือกที่ดีมีทางเลือกที่ดีกว่า2ทางนี้แต่ทุกอย่างต้องช่วยกันทำแล้วบอกว่าจะไม่ให้เหมือนเก่าและที่มาอยู่นี้ก็เพื่อจะปูทางไปสิ่งที่ดีกว่านี่คสช.ประกาศไว้แล้ววันนี้มาถามสังคมว่าจะเอาแบบนี้หรือเอาแบบเก่าซึ่งมันไม่ใช่ประเทศดีเลือกประเทศมีทางเลือกที่ดีกว่านี้แน่นอนแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่านี่เป็นการเบี่ยงเบนประเด็น
คุณพรเพชรพิชิตชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติก็บอกว่าร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และที่มาส.ว.ได้ส่งไปถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกรรมการเลือกตั้งแล้วคิดว่าหากมีการตั้งกรรมการร่วม3ฝ่ายก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งเพราะเป็นกรอบเวลาปกติแต่หากจะกระทบก็เมื่อตั้งกรรมการร่วมแล้วส่งเรื่องกลับเข้ามาสภาซึ่งอาจจะมีคว่ำกลับมาสภาแล้วถ้าคว่ำตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาหรือถ้ามีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็จะกระทบต่อการเลือกตั้งตอบแบบสมมุติเดี๋ยวจะมากล่าวหาว่าผมชี้นำให้ส่งศาลหรือบอกจะไปคว่ำกฎหมายซึ่งไม่เกี่ยวผมบอกมาหลายเดือนแล้วว่าไม่คิดว่าจะมีการคว่ำอะไรฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องคอยดูว่าถ้าผ่านกรรมธิการ3ฝ่ายแล้วเนี่ยเอากลับเข้ามาสภาจะว่ายังไงถ้าสภาคว่ำก็แปลว่าอ้าวล่ะคราวนี้ก็หนังเรื่องยาวเลยล่ะคุณธราพงศ์ครับนี่การเมืองสรุปประเด็นเรื่อง เกี่ยวกับกฎหมายลูกนี่นะเอาดูหัวข่าวผ่านๆก็พอนะคุณสุภาพอาจารย์มีชัยชี้ปมไพรเมอรี่โหวตนี่ของกฎหมายเลือกส.ส.กับกระบวนการเลือกส.ว.นี่กฎหมายการได้มาซึ่งส.ว.ส.มีปัญหาขัดเจตนารมรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ชัดนะครับอาจารย์มีชัยบอกว่าเพิ่งได้รับมาเดี๋ยวจะตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาดูว่าจะเอายังไงจะเห็นแย้งไหมแต่ว่ารองวิษณุเนี่ยวิษณุชี้ช่องถ้าสงสัยปมขยายเวลากฎหมายลูกส.ส. 90วันหรือกรณีจัดมหรสพก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วก็มีประเด็นเรื่องบรรยากาศที่น่าทำเนียบวันนี้คุณสุภาพมีคนไปให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีครับแต่ว่ามาแบบแปลกๆครับคือมีผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งขับรถโฟล์กสวาเก้นมาที่หน้ารถนี่นะฮะเขียนด้วยสีเมจิกเลยตัวเบิ่มเลยนะฮะคำว่าผมมาให้กำลังใจท่านนายกขอให้สู้ต่ออย่ายอมแพ้แล้วก็พยายามจะขับรถเข้าไปในทำเนียบทางประตู1สะพานชมัยแต่ว่าเจ้าหน้าที่กันไว้แล้วก็พาไปที่ศูนย์บริการประชาชนเจ้าหน้าที่ก็สอบถามทราบชื่อว่าเป็นนายสมเกียรติสุขจิระคนนี้อายุ54ปีส่วนผู้หญิงเนี่ยชื่อนางสาวพิมพ์ทองอายุ71ปีครับบอกมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝากคุกกี้ให้นายกไปกล่องหนึ่งทีนี้นายสมเกียรตินี่นะฮะแกล่ามโซ่ที่ขาตองตัวเองไว้ข้างหนึ่งด้วยนะฮะก็คือเอาโซ่นี้มาล่ามไว้แต่ว่าไม่ได้ยึดติดกับอะไรนะฮะทีนี้เพิ่มเติมประเด็นการเมืองเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มม็อบที่เคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้นะฮะวันนี้มีความเคลื่อนไหวหนึ่งน่าสนใจคุณสุภาพกรณีของกลุ่ม WeWalk อ่ะ People Go Network เนี่ยปรากฏว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักวิชาการถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับในนามของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองวันนี้ออกแถลงการครับมีการลงรายชื่อกันโอ้เยอะเลยครับคุณสุภาพรายชื่อเนี่ย265คนจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะครับเรียกร้องให้หยุดดำเนินคดีกับ8แกนนำที่จัดกิจกรรม WeWalk หรือว่าเดินมิตรภาพนี่ครับคุณสุภาพครับครับแล้วก็เรื่องการให้กำลังใจเนี่ยวันนี้ที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหมมีตัวแทนกลุ่มชาวบ้านจากคลองลาดพร้าวกลุ่มชาวบ้านจากตลิ่งชันกลุ่มพ่อค้าลันจประเทศสาแก้วกลุ่มชาวบ้านจากสมุทรปราการประมาณ40คนเดินทางมาบอกว่ามาให้กำลังใจพลเอกประวิตรหลังจากนี้ได้ฟังพลเอกประวิตรกล่าวเปิดใจในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่เป็นข่าวไปว่าแต่ประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมจะลาออกจากตำแหน่งเนี่ยก็เลยมากันครับโดยมีพลเอกรุ่งโรจน์จำรัดโรมรันผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมเป็นตัวแทนพลเอกประวิตรมาต้อนรับพลเอกรุ่งโรจน์ก็บอกว่าพลเอกประวิตรติดภารกิจก็มอบหายให้ตนมารับแทนแล้วก็มาขอบคุณ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยประชาชนที่เดินมาก็เดินทางมาก็พูดกันเสียงเดียวว่าไม่ได้นัดกันมานะไม่ได้จัดตั้งมาให้กำลังใจแต่มาเพราะเชื่อมั่นพลเอกประวิตรที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนมากมายอันนี้ก็ทีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งการเมืองคุณอภิสิทธิ์พูดถึงที่พลเอกประวิตรออกมาตัดพ้อและประกาศว่าถ้าประชาชนไม่ต้องการก็พร้อมจะลาออกบอกว่าตนเห็นใจคนที่ทำงานก็มักจะมีความรู้สึกว่าพยายามทำทุกหลายสิ่งหลายอย่างและก็คิดว่าหลายอย่างที่ทำเป็นประโยชน์แต่ว่าหลายครั้งก็มีกระแสความไม่พอใจของสังคมตนเข้าใจความรู้สึกนี้ดีแต่หลายคนได้พยายามพูดมาโดยตลอดว่าหากพยายามชี้แจงเรื่องแบบนี้ก็เป็นระบบให้โปร่งใสตั้งแต่ต้นคงไม่ลุกลามบานปลายและเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมานี่ก็คงหมายถึงเรื่องนาฬิกาอันนี้ก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยอย่าลืมว่าเคยเป็นนายกตอนที่และตอนเป็นนายกเนี่ยบิ๊กป้อมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะแถมอีกสักเรื่องหนึ่งครับเรื่องของคุณวีระสมความคิดเนี่ยคือแกมีรายชื่อใน39คนที่ตำรวจเรียกให้ไปรับทราบข้อหาผิดพรบการชุมนุมนะวันนี้แกก็บอกว่าอ๋อโพสต์ข้อความ1ประเด็นที่1ก็คือเรื่องหมายเรียกเนี่ยบอกว่าให้ไปพบวันที่2เนี่ยมันกระชั้นชิดเกินไปไหมล้อลนไปไหมฉะนั้นจะให้ทนายไปแจ้งกับตำรวจว่าจะขอไปวันเสาร์ที่3กุมภาก็แล้วกันทีนี้โพสต์ต่อมานี่นะครับแกก็นี่แหละโพสต์รูปภาพของกลุ่มคนที่ไปให้กำลังใจพลเอกประวิตรที่หน้ากระทรวงกลาโหมวันนี้ครับแล้วก็เขียนข้อความว่านี่หลักฐานการชุมนุมในที่สาธารณะเกิน5คนห่างจากพระบรมมหาราชวังไม่เกิน50เมตรเป็นการชุมนุมทางการเมืองให้กำลังใจรองนายกพลรองนายกฉะนั้นพลตำรวจเอกศิวราอย่าละเว้นนะต้องดำเนินคดีด้วยถ้าไม่ดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้เหมือนกับที่ดำเนินคดีกับผมผมจะดำเนินคดีกับคุณศิวราตามป.อาญามาตรา157ครับอ๋อที่คุณวีระกับหลายคนที่ไปชุมนุมกันที่บริเวณสี่แยกปทุมวันหน้าหอศิลป์นะครับตอนนั้นก็ใกล้ใกล้สถานที่สำคัญก็คือใกล้วังสระปทุมอ่ะครับผิดพระราชบัญญัติเนี่ยผิดพระราชบัญญัติผิดกฎหมายว่างั้นเถอะกฎหมายการชุมนุมเนี่ยห้ามชุมนุมใกล้สถานที่สำคัญอย่างราชวังอะไรพวกนี้นะ150เมตร150เมตรอ้าวที่หน้ากระทรวงกลาโหมก็หนักเข้าไปอีกนั่นก็อยู่ใกล้ๆครับพระบรมมหาราชวังเลยนะอันนี้ก็โดนย้อนสอนเลยสิคุณตาผมมีอะไรอีกเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเอาอันที่หนึ่งรองนายกวิษณุออกมาพูดเรื่องการอายัดทรัพย์สินนี่นะครับเรื่องบ้านในซอยนวมิน111นี่นะครับอาจารย์วิษณุก็บอกว่าหนึ่งต้องดูว่าเป็นสินสมรสไหมถ้าสินสมรสเนี่ยมันจะยึดทั้งหมดไม่ได้ต้องเอาได้เฉพาะคนที่มีชื่อที่เป็นผู้ต้องถูกยึดนี่นะอันที่สองเนี่ยนักข่าวถามถึงว่าเมื่อกรมบังคับคดียึดบ้านแล้วเนี่ยคนในครอบครัวคุณยิ่งลักษณ์อยู่ได้ไหมรองวิษณุก็อธิบายว่าก็เข้าไปอยู่ได้แต่ว่าต้องขออนุญาตหรือเสียค่าเช่าเพราะมีหลายกรณีที่รัฐเข้าไปยึดบ้านแล้วยังอนุญาตให้อยู่ได้แต่ว่าเป็นลักษณะของการขออนุญาตโดยที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของฉะนั้นที่ผมจำได้แม่นก็บ้านซอยระนอง2ที่พลเอกถนอมครับกิตติกจรอยู่จนถึงแก่อสัญญกรรมครับตอนนั้นก็อยู่จนกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมว่างั้นเถอะเขาก็ให้อยู่ก็อนุโลมได้แต่ไม่เป็นเจ้าของบ้านก็อยู่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละจนกระทั่งถึงแก่นิจกรรมอ่ะครับผมเคยไปสัมภาษณ์เนี่ยที่บ้านระนองสองอ่ะครับแล้วก็ถามท่านก็บอกว่าเขาอยู่ถึงแม้เขาจะยึดไปเป็นของหลวงแล้วแต่ว่าผมเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ให้อยู่เพียงแต่ว่าไม่มีผมไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเท่านั้นแหละครับอยู่กันจนตายว่างั้นเถอะคุณตาลาพงศ์ครับในทางปฏิบัตินะครับ
แต่ว่าถ้าจะไปตกแต่งอะไรที่มันใหญ่โตนี่ไม่ได้นะภาษีก็มีระเบียบอยู่ครับส่วนทนายนพดลเหลาทองก็บอกว่าคงต้องเดินหน้าในการยื่นขอทุเลาการยึดทรัพย์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเขายื่นได้หลายครั้งแล้วแต่ละครั้งนี่ศาลจะว่ายังไงแต่ครั้งนี้ศาลไม่คุ้มครองก็ปล่อยให้อายัดกระบวนการอายัดอะไรทั้งหลายก็เดินหน้าไปไปสักพักหนึ่งได้เวลาเห็นแก่ควรก็เอายื่นซะอีกทีนึงอ้าวศาลให้ตัดศาลคุ้มครองก็อ้าวกระบวนการยึดก็ชะงักไปต่อก็ทำกันมาอย่างนี้หลายกรณีแล้วนี่ราคาน่าจะตกประมาณ110ล้านใช่ไหมฮะบ้านในซอยโยธินพัฒนาไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้ดูในรายละเอียดเขาบอกว่า110ล้านบาทมูลค่าประมาณครับวันนี้ศาลแพ่งพิพากษาสั่งให้สุภชัยศรีสุภอักษรเนี่ยอดีตประธานสหกรณ์ของจันทร์ใช้เงิน 9,000 ล้านคืนสหกรณ์คืออ่านคำพิพากษาที่ฟ้องนายสุภชัยกับพวกรวม41คนเป็นจำเลยให้ใช้เงิน 9,000 กว่าล้านโดยโจทฟ้องทั้งสองสรุปพฤติกรรมว่าเป็นเวลาวันนั้นวันนี้อันนี้ไม่ต้องไปดูรายละเอียดเพราะว่าเคยเป็นข่าวมาหลายรอบแล้วศาลเห็นว่าตามระเบียบของสหกรณ์โจทข้อ20กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการในขอบวัตถุประสงค์และเป็นไปตามถูกต้องระเบียบข้อบังคับแต่ปรากฏจำเลยที่1ลงสองชงจ่ายเช็ค878บาทในบูจำนวนใบสำคัญจ่ายพบว่าเป็นเงินทดลองจ่ายนี่ก็ในรายละเอียดก็สรุปก็คือให้คืนเงิน 9,000 ล้านคืนแก่สหกรณ์คลองจันทร์ทีนี้พอศาลพิพากษาอย่างนี้แล้วจะยังไงต่อล่ะก็คอยดูกันต่อว่าจะบังคับกันยังไงจะมีเงินมีทองอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตามดูกันต่อครับครับเรื่องหวยโอละเวงระหว่างหมวดจรูนกับครูปีชาฝ่ายหมวดจรูนวันเนี้ยออกมาท้าว่าเอ้าครูปีชาไปสาบานกันที่ศาลหลักเมืองเลยว่าใครโกหกกันแน่ถ้าใครโกหกขอให้มีอันเป็นไปทีนี้ทางฝ่ายครูปีชาเนี่ยเอาล่าสุดเนี่ยติดต่อได้แล้วครับครูปีชาไม่รับคำท้าสาบานที่ศาลแต่ท้าให้ไปเจอกันที่ศาลยุติธรรมะก็สนใจแหละก็ต้องลากยาวกันต่อว่ากว่าจะถึงคือคนอย่างว่าตอนนี้นะผมว่าดูแล้วเนี่ยในบ้านเดียวกันเนี่ยมันจะเห็นตรงกันบ้างไม่เห็นตรงกันบ้างมันจะเหมือนช่วงการเมืองที่มีฝ่ายสีเหลืองฝ่ายสีแดงนั่นแหละคุณตาผมใช่บางบ้านเนี่ยเมียเชื่อครูปีชาผัวเชื่อหมวดจรูนลูกเนี่ยกลับไปกลับมาเดี๋ยวพอได้ฟังปีชาครูปีชาทีนี้ก็เชื่อครูปีชาพอมาฟังทางหมวดจรูนก็เชื่อหมวดจรูนเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ว่าคนสมมติว่าเมียเชื่อครูปรีชาเนี่ยยังไงก็เชื่อครูปรีชาหมวดจรูนออกมายังไงก็เชื่อครูปรีชาไม่เชื่อหมวดจรูนฝ่ายสามีที่เชื่อหมวดจรูนเนี่ยก็เชื่อไม่ฟังที่คุณปรีชาออกมายังไงก็จะอธิบายกันยังไงว่าเออนี่ลอตเตอรี่เนี่ยมันจะมีเส้นทางของมันนะว่าหมวดเนี้ยใครซื้อมาแล้วมาขายให้แม่ค้าด้วยกันเนี่ยแบ่งไปให้ใครต่อฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดโดยเฉพาะรางวัลใหญ่ๆเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดว่าเขาขายให้ใครเนี่ยก็คือแม่ค้าแม่ค้าจะรู้เลยในตลาดทั้งตลาดนั้นจะรู้เลยว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในแผงไหนแผงไหนเป็นคนขายรางวัลที่หนึ่งที่ออกมาเขารู้หมดครับเขาเส้นทางเขารู้เราคนนอกเราไม่รู้ครับฉะนั้นถ้าแม่ค้าพร้อมใจกันบอกว่านี่แหละขายครูปีชาอ้าวก็คนก็เชื่อสิแต่ว่ามันยังไงก็ไม่รู้คุณตุลาพงศ์ถ้า
ถ้าเหตุผลแค่นั้นแล้วทำให้คนเชื่อครูปรีชาก็ดีไปนะสิแต่มันไม่ใช่ไงมันยังโยงไปถึงว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนเข้ามามีเอี่ยวมาเกี่ยวข้องนะครับผมถึงบอกว่าคนไม่เชื่อใครก็ช่างเขาเถอะแต่ว่าอย่าทำให้คนไม่เชื่อตำรวจที่ทำคดีก็แล้วกันเพราะถ้าคนแคลงใจและไม่เชื่อตำรวจที่ทำคดีอันนี้ยุ่งเลยเพราะตำรวจเป็นต้นทานของการทำคดีเป็นต้นทานของความยุติธรรมเป็นคนทำสำนวนว่างั้นเถอะครับทีนี้คนไม่เชื่อจะไปอยู่ๆขึ้นมาจะหาว่าคนไม่เชื่อตำรวจก็ไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีว่าตำรวจระดับผู้การน่ะเรียกทั้งสองคนไปที่บ้านน่ะหมวดจรูนก็มาให้ปากคำให้การว่าเรียกไปที่บ้านเอาเรียกไปที่บ้านทำไมล่ะครับเออแล้วในรายการของคุณกนกเนี่ยคุณกนกเคยสัมภาษณ์ผู้การนะและผู้การปฏิเสธกับคุณกนกแล้วคุณกนกก็ไปเอาเทปที่ผู้การเคยไปให้สัมภาษณ์รายการอื่นแล้วยอมรับว่าเรียกทั้งคู่นั้นไปจริงเนี่ยนะครับเอามายันอันนั้นก็หน้าหงายกันทีนึงแล้วฉะนั้นเนี่ยไอ้ความลับลมคมในอะไรทั้งหลายที่ตำรวจเข้ามาเกี่ยวนี่แหละต้องทำให้คนแคลงใจตำรวจไงคุณตาผมครับเออไม่รู้จะจบยังไงแต่ผมก็ภาวนาว่าให้ตำรวจเดินให้ตรงไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะขาดความศรัทธาความน่าเชื่อถือไปนะครับเออสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็น COO ใหญ่ของปตท.ฟังไว้หน่อยครับกำลังจะมีการเปิดรับสมัครการสรรหาแล้วนะครับครับก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเขาจะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นะฮะคุณสมบัติเอาเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะทยอยบอกในรายละเอียดก็อายุไม่เกิน58ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8ตรีและจัตวาของกฎหมายมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับต้องมีความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์ในด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเคเลียมแล้วก็การศึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีเงื่อนไขมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน4ปีหรือจนถึงวันที่อายุครบ60ปีแล้วแต่อันไหนจะถึงก่อนนะครับจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ไปจนถึง26กุมภาพันธ์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง17นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการนะครับครับวันนี้เขาคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีประธานศาลฎีกาท่านชีพจุลมนเป็นประธานเนี่ยเขาได้เปิดรับสมัครผู้เข้าสรรหาเป็นผู้ตรวจการจำนวน1คนคนเดียวเท่านั้นนะที่เข้าไปเนี่ยตั้งแต่วันที่22ถึง31มกราคมก็ปิดไปแล้วเมื่อวานสรุปว่ามากัน14คนเพื่อจะสรรหาเหลือคนเดียวคนดังๆเยอะนะพลตำรวจพลโทดร.พีรพงษ์มานกิจนี่มาจากกสทช.ผู้ว่าก็มาหลายจังหวัดสมศักดิ์สุวรรณสุจริตแล้วก็มีคนบิ๊กเนมหลายคนนักธุรกิจกับพลนีนีรุตพงศ์ผู้พิพากษาศาลสมทบมีลักเกชาแฉฉายด้วยเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงสมัครเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยอันนี้คนในเลยเป็นคนในแล้วนี่ด้วยครับพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสที่พลาดหวังจากตำแหน่งคณะกรรมการผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็มาสมัครด้วยก็หลายคนเขาก็จะเอาทั้ง14คนเนี้ยส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติครับตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นยังไงจากนั้นก็จะเชิญคนที่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามมาแสดงความเห็นแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับแล้วก็มาติดตามกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM
สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th ผู้บริโภคทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการหมายถึงการที่ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการใดก็ตามสินค้าหรือบริการนั้นต้องมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีที่ใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้วผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรศัพท์สายด่วนสคบ1166วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลอื่นๆด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปันแชร์ริ่งแอนด์แคริ่งไฟเบอร์วันเป็นผู้ลงทุนวางระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกให้กับเจ้าของโครงการนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆอีกทั้งยังดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงข่ายคุณภาพฟรีนานถึง15ปีนอกจากนี้ Fiber One จะช่วยประสานกับทุกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยแต่ละรายซึ่งสามารถเลือกผู้ให้บริการได้ตามที่ตนต้องการการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจแบบแบ่งปันและใส่ใจนี้ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและความเป็นระเบียบของสังคมทำให้ไฟเบอร์วันเติบโตแบบก้าวกระโดดและเติบโตไปพร้อมกับสัมพันธกิจทุกรายสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262 2G ก็ผ่านมาแล้ว 3G กำลังจะผ่านแต่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก้าวล้ำด้วย 4G Plus Innovation ด้วยยุทธศาสตร์ Growth Greed Great และ Good Governance เพื่อเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับเศรษฐกิจอนาคตพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพช่วงหลังๆเนี่ยมีการพูดกันเยอะนะในแวดวงสังคมว่ากัญชงเนี่ยกัญชงมันไม่ใช่กัญชานะคุณตาลพงศ์ครับกัญชงเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาสนับสนุนให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเขายกตัวอย่างประเทศนั้นประเทศนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยกัญชงกลายเป็นพืชที่ผิดกฎหมายแล้วก็เลยมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเออเราน่าจะทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายเสียอะไรเหล่านี้เรื่องนี้เป็นประเด็นมานานและสุดท้ายก็มีความเปลี่ยนแปลงอ้าวเราจะลองคุยกับท่านเลขาธิการปปส.หน่อยว่าตกลงสถานะของกัญชงเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงและถ้าจะปลูกอนุญาตกันเนี่ยจะทำได้ยังไงคนที่เกี่ยวข้องจะได้รับรู้ว่า
การประกาศกฎกระทรวงที่ว่าเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงขอพูดสายกับเลขาธิการปปส.คุณสิริญญาสิทธิชัยหน่อยนะคุณธราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับคุณนรพงศ์คุณสุภาพครับครับท่านครับตกลงตอนนี้สถานะของกัญชงในบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะท่านกัญชงเนี่ยยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5นะครับตามพรบ.ยาเสพติดปี2522นะครับครับก็คือยังเป็นยาเสพติดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชากระท่อมต่างๆเนี่ยนะครับครับเนื่องจากว่าในตัวกัญชงเนี่ยยังมีสารเตต้าไฮโดรแคนนาบินอลที่เรียกว่าสาร THC นะครับซึ่งสารตัวเนี้ยจะมีผลในการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งถือว่ายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5นะครับครับครับทีนี้แนวทางที่จะให้ปรับเปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับท่านคือเมื่อเราพบว่ากัญชงเนี่ยถึงแม้จะมีสาร THC ซึ่งเป็นสารเสพติดอยู่เนี่ยแต่ว่าในส่วนของกัญชงเนี่ยหลายส่วนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้นะครับไม่ว่าจะไปทอเสื้อทำผ้านุ่งห่มทำกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับแม้แต่ทำเสื้อเกาะกันกระสุนอันนี้เฉพาะตัวเส้นใยที่ได้จากลำต้นนะครับนี่นอกจากนั้นเมล็ดพันธุ์น้ำมันกัญชาอะไรต่างยังมีประโยชน์มากซึ่งคิดว่ามันน่าจะทำเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับจึงเป็นที่มาของเรื่องของการปรับให้สามารถใช้กัญชงเนี่ยปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับต้องเรียนนี้ครับว่าทีนี้หลักเกณฑ์จะปลูกได้จะต้องทำยังไงครับสมมติว่าใครอยากจะปลูกแล้วเนี่ยมีมาตรการเราจะมีมาตรการควบคุมกำกับดูแลการปลูกยังไงครับครับคือก็เป็นไปตามกฎกระทรวงของที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งจริงๆกฎกระทรวงเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือวันที่6มกราคมปี2560นะครับแต่ให้มีผลเนี่ย360วันหลังจากวันประกาศนั่นก็คือมันมีผลเมื่อ1มกราคม2561ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอนุญาตการขออนุญาตการอนุญาตให้ผลิตกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับซึ่งในกฎกระทรวงนี่ก็ระบุว่าในช่วงตั้งแต่มีผลบังคับใช้คือ1มกราคม2561เนี่ยไป3ปีเนี่ยการขออนุญาตเนี่ยจะให้เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเป็นผู้ขออนุญาตยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานเอกชนหรือบริษัทห้างร้านอะไรต่างมาทำนะครับยังคงเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องของการทดลองทำใน3ปีนะว่าทดลองปลูกแล้วก็เก็บผลพันธุ์เก็บผลผลิตแรงต่างมันประเด็นสำคัญคือตั้งแต่เมล็ดพันธุ์หรือสายพันธุ์ที่จะปลูกเนี่ยจะต้องมีสาร THC ที่ผมว่าเนี่ยไม่เกินร้อยละ1เนี่ยนะครับคือถ้าองค์กรเนี่ยมันก็จะเป็นสารเสพติดไปนะครับองค์กรหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่ท่านลองยกตัวอย่างที่ว่า ที่เขาจะขอปลูกเพื่อทดลองเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นกระทรวงสาธารณสุขสมมติอย่างนี้นะครับตอนนี้คือเมื่อกำหนดให้ปลูกได้แต่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับเราก็ทางครม.เนี่ยก็มีมติให้ทางสำนักงานปปส.ได้ให้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยเป็นสาธารณสุขเนี่ยไปกำหนดกลไกที่จะมาควบคุมก่อนนะครับว่าเมื่อให้ปลูกแล้วเนี่ยจะควบคุมยังไงก็สรุปผมสรุปนะครับสรุปว่าการขอเนี่ยต้องขอที่กระทรวงสาธารณสุขคือสำนักงานเข้ามาอาหารและยาเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายเลขานะครับแล้วก็ผู้ที่มีหน้าอนุญาตก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังจากอนุญาตแล้วเนี่ยกลไกที่จะควบคุมเนี่ยตอนนี้ผ่านบอร์ดปปส.แล้วนะครับถือใช้แล้วก็คือเราศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเสี่ยงชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยได้มีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้มีการควบคุมอยู่3ระดับนะครับระดับชาติเนี่ยก็มีคณะอนุการอำนวยการควบคุมกัญชงนะครับมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับลงไปถึงจังหวัดก็มีคณะทำงานควบคุมกัญชงระดับจังหวัดเนี่ยอันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่
ที่ดูแลงานยาพิษก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ถึงอำเภอเนี่ยก็เรียกว่าชุดปฏิบัติการควบคุมการชงระดับอำเภอมีปลัดอำเภอเป็นผู้ควบคุมตรงนี้ก็คือเมื่อขออนุญาตแล้วองค์กรเหล่านี้เป็นผู้ควบคุมอะไรก็ควบคุมตั้งแต่พันธุ์ที่ปลูกสถานที่ที่ขอปลูกนะครับสถานที่ที่ขอปลูกพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกแล้วก็เข้าไปดูว่าปลูกแล้วเนี่ยเป็นไปตามที่ขอหรือไม่นะครับตั้งแล้วจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาไปใช้ตามที่คือไม่ได้เอาผลผลิตไปใช้ในการขายเพื่อการเสพติดนะครับเป็นการใช้ลำต้นไปทำอย่างที่ผมบอกนะครับสถาบันหน่วยงานที่หน่วยงานที่ถามว่ามีในช่วงนี้มีใครบ้างเนี่ยนะครับที่ขอก็เรียนว่าขณะนี้มีการขอปลูกเนี่ยใน9จังหวัดนะครับ9จังหวัดที่ขอแล้วเนี่ยนะครับ9จังหวัดก็23อำเภอก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นของหน่วยงานเช่นโครงการหลวงนะครับโครงการหลวงสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มของโครงการหลวงที่มีเกษตรกรอยู่เนี่ยก็จะทำการทดลองให้เกษตรกรปลูกกันนะครับแล้วก็นำเส้นใยนำเมล็ดพันธุ์อะไรมาใช้ประโยชน์ที่ผมเรียนไปสมมติว่ามหาวิทยาลัยเอกชนนี่นะครับเขามีคณะของเขานี่เขาขอได้ไหมฮะตอนนี้มีมาหลายเกษตรศาสตร์ครับคือเราถ้าดูตามกฎกระทรวงคือต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะขออนุญาตปลูกทดลองใน 2-3 ไร่นะครับครับครับแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ใช่ไหมท่านก็ถือว่ายังไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะครับ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 แต่ว่าเรียนนะครับมันมีกฎกระทรวงมาอีกตัวนึงอีกฉบับนึงนะครับที่อนุญาตให้ผลิตยาติดเพศ5เนี่ยนะครับครับตรงนี้ก็เป็นอีกฉบับนึงที่อนุญาตได้เช่นตอนนี้ทางสาธารณสุขเขาก็อนุญาตให้มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยวิจัยทดลองเรื่องของกัญชาก็ถือเป็นยาเสพติดให้โทษเพศ5กฎกระทรวงอะไรที่ออกมาเนี่ย2ฉบับฉบับนึงว่าด้วยกัญชงโดยเฉพาะเลยอีกฉบับนึงว่ากว้างๆว่าเป็นยาเสพติดให้โทษเพศ5อันนั้นไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยเขาก็ขออย.ขอทางสาธารณสุขเนี่ยวิจัยเรื่องกัญชาที่จะนำไปใช้ทางการแพทย์เลยครับครับท่านระหว่างกัญชงกับกัญชาเนี่ยอันไหนมันแรงกว่าระหว่างกัญชงกับกัญชาอันไหนเข้มกว่าอันไหนบางกว่ากัญชามีสาร THC สูงกว่านะครับอย่างกัญชงเนี่ยก็สาร THC เนี่ยก็ประมาณ 1% ที่ผมเรียนนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วกัญชงเนี่ยเขาจะปลูกลักษณะบีบให้ลำต้นชั้นรูดขึ้นไปเพื่อจะเอาเส้นใยจากลำต้นเนี่ยมาทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าอะไรต่างๆทำเสื้อเกาะกันกระสุนอะไรเงี้ยนะครับส่วนกัญชาเนี่ยเนื่องจากต้องการสารที่อยู่ที่ช่อดอกครับการปลูกจะปลูกห่างๆให้กิ่งแผ่ออกไปแล้วก็มีช่อเก็บตรงช่อเนี่ยที่มีสารที่ THC สูงเนี่ยไปเป็นตัวกัญชาแห้งนะครับในโลกนี้ท่านมีข้อมูลไหมครับว่าที่เขาปลูกกัญชงกันได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนปลูกกันได้เนี่ยมีกี่ประเทศฮะมีไหมครับปล่อยอิสระเนี่ยผมยังไม่พบนะครับแต่อย่างในจีนเนี่ยเขาก็มีการปลูกก็เป็นพืชเศรษฐกิจลักษณะของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกเพราะว่าเราอยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติเนี่ยมันมีอนุสัญญาต่างที่จะต้องยึดถือปฏิบัตินะครับเรายังไม่สามารถจะบอกว่าให้ปลูกกัญชากัญชงได้โดยเสรีนะครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎบัตรกัมพูชามีอนุสัญญาต่างที่เราเป็นสมาชิกอยู่อย่างจีนนี่เขาก็มีการปลูกกัญชงเพื่อใช้เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็ต้องมีพื้นที่ควบคุมต่างๆนะครับไม่งั้นถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยปลูกโดยใช้สายพันธุ์ที่มี THC สูงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกัญชงที่เป็นพืชเสพติดอนาคตเนี่ยผ่านหลังจากนี้ผ่านไป3ปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกันชงไหมท่านก็นโยบายของรัฐบาลก็คือ3ปีเนี่ยแต่1มกราคมไป3ปีเนี่ยเมื่อให้หน่วยงานของรัฐขออนุญาตปลูกแล้วมีการควบคุมแล้วก็ไปดูว่าผลผิดที่ออกมาเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้ผมเรียนว่านอกเหนือจากการทำ
ครื่องนุ่งห่มต่างๆแล้วเนี่ยครับเมล็ดกัญชงเนี่ยเขาบอกว่ามีมันมีโปรตีนสูงกว่าถั่วเหลืองอีกนะครับสามารถนำไปทำเต้าหู้ทำเนยทำชีสทำไอศครีมทำนมอะไรได้แล้วก็มีกรดไขมันโอเมก้า3หรือโอเมก้า3เนี่ยที่ส่วนใหญ่เราพบในปลาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในน้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยมีสูงมากนี่ถ้า3ปีเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆผมทราบว่าอย่างเช่นโรงงานยาสูบตอนนี้ก็กำลังจะขออนุญาตให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบเนี่ยหันมาไม่ใช่หันมาปลูกหมายถึงว่าปลูกในช่วงที่เขาปลูกใบปลูกยาสูบเสร็จก็หมุนมาปลูกกัญชงเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยนะครับเมื่อ3ปีเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะมีการประเมินนะครับว่าการปลูกได้ผลทางเศรษฐกิจสูงไหมแล้วก็มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพไหมเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะพิจารณาให้เอกชนหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถขออนุญาตปลูกได้นะครับเอาละครับได้ความรู้ท่านครับเพราะว่าเรื่องนี้พูดกันเยอะเหลือเกินในฟังจากท่านแล้วก็ได้ความรู้กระจ่างแจ้งครับท่านครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านเลขาครับขอบคุณครับครับท่านเลขาธิการปปส.นะครับคุณสิริญาสิทธิชัยแล้วก็เวลาหมดนะครับผมและคุณสุภาพลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165บริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262 GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group